การวางขายเกมต่างๆบนแพลตฟอร์มดิจิตอลของผู้พัฒนาเกมก็ต้องมีสัญญาที่ตกลงกันไว้กับแพลตฟอร์มเหล่านั้นจึงทำให้มีบางเกมเราอาจจะเคยเล่นแต่ปัจจุบันนี้หาซื้อไม่ได้แล้ววันนี้พวกเราจะพาไปดูเกมเหล่านั้นกันว่าทุกคนเคยเล่นเกมพวกนี้หรือไม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gamer Insight และนี่คือ10เกมน่าสนใจที่ถูกยกเลิกวางจำหน่ายThe Walking Dead Survival Instinct เกมแอคชั่น Survivor มุมมองบุคคลที่1จาก Activision ที่เราจะได้เล่นเป็นตัวละครดังจากซีรีส์ซอมบี้ยอดฮิตจาก AMC อย่าง The Walking Dead โดยเราจะได้เล่นเป็นดาริล เด็กซันพร้อมกับหน้าไม้คู่ใจและผจญภัยไปกับพี่ชายอย่างเมอร์บนโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้โดยเกมนี้ถูกวางจำหน่ายเมื่อเดือนมีนาคมปี2013บนเครื่อง PC PlayStation 3และ Xbox 360แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ตัวเกมถูกถอดออกจากร้านค้าดิจิตอลทั้งหมดในเดือนมีนาคม2016ซึ่งเหตุผลที่ Activision ทำการถอดออกจากร้านค้าดิจิตอลทั้งหมดเนื่องจากหมดสัญญากับทาง The Walking Dead รวมกับผลตอบรับของเกมที่ออกมาไม่ค่อยจะดีด้วยแต่ถ้าใครยังอยากหามาเล่นอยู่ก็ยังสามารถซื้อแบบรีเทลหรือแบบแผ่นได้ที่เว็บ Amazon และแบบโค้ดบน Steam ก็ยังมีขายอยู่บนเว็บ Amazon เช่นเดียวกันWe are a fraternity of assassins, born to follow the code of fate. Wanted, Weapon of Fate, game action shooting จากหนังกระสุนโค้งชื่อดังอีกเกมหนึ่งจาก Warner Brothers Interactive. ตัวเกมถูกวางจำหน่ายในปี 2009 บนเครื่อง PC, PlayStation 3และ Xbox 360และถูกถอดออกจากร้านค้าในปี 2012. ส่วนเหตุผลที่ถูกถอดออกน่าจะมาจากการหมดสัญญากับ Image Comics และ Universal Pictureที่เป็นเจ้าของซีรีส์ Wanted แต่เราก็ยังหาซื้อเกมในรูปแบบรีเทลหรือแผ่นได้ทางเว็บ Amazon ทุกแพลตฟอร์มเลยสำหรับผมเนี่ยใครบ้าหนัง Wanted ตอนนั้นมากๆเนี่ยคงต้องมีทำท่ากระสุนโค้งกันบ้างแหละRIPD, Rest in Peace Department. Your job is catching deados, the bad souls that escape judgment. RIPD, the game. Game Third Person Shooter จากหนังดังอีกเรื่องอย่าง RIPD ที่ว่าโดยเรื่องของหน่วยพิฆาตสยบวิญญาณเพื่อปกป้องคุ้มครองมนุษย์จากเงื้อมมือการทำลายล้างของเหล่าวิญญาณที่ไม่ยอมไปสู่สุคติเสียทีโดยเกมนี้สามารถเล่นคูปได้ด้วยและเกมนี้วางจำหน่ายในวันที่16กรกฎาคมปี2013บน PC, PlayStation 3และ Xbox 360ก่อนจะถูกถอดออกจากร้านค้าบน Steam วันที่29มิถุนายน2018และถูกถอดออกจากร้านค้า PlayStation 3และ Xbox 360ในเวลาใกล้ๆกันทำให้เกมนี้มีอายุยืนยาวเกือบถึง5ปีโดยเหตุผลที่ถูกถอดออกคาดว่าเกิดจากการหมดสัญญากับทาง Universal Studio นั่นเองเจมส์บอนด์007เกมจากซีรีส์สายลับจลชนเจมส์บอนด์007มีเกมออกมาหลายภาคแล้วด้วยกันได้แก่007 Quantum of Solace Golden Eye 007 Reloaded เจมส์บอนด์007 Bloodstone และ007 Legend นับเฉพาะยุคที่มีการซื้อขายเกมแบบดิจิทัลเกมซีรีส์เจมส์บอนด์ที่เก่ามาทั้งหมดนั้นถูกถอดออกจากร้านค้าออนไลน์ในเดือนมกราคมปี2013โดยมีการคาดการณ์ว่าใบอนุญาตหรือสัญญากับทาง MGM หรือ EON ผู้เป็นเจ้าของซีรีส์เจมบอนด์ถูกเพิกถอนแทนที่จะปล่อยให้ทำงานต่อไปตามเงื่อนไขเดิมที่จะหมดในปี2014แต่เกมก็ยังสามารถซื้อในรูปแบบรีเทลหรือแผ่นได้บนเว็บไซต์ Amazon ในทุกแพลตฟอร์มDriver's San Francisco is a high-speed, innovative return to the classic modern driving franchise. Live the legend of the master driver as Driver, you take on the San Francisco. เกมขับรถจากทางค่าย Ubisoft ที่ฉากหลังอยู่ที่เมืองซานฟรานซิสโกซึ่งจุดเด่นของเกมนี้ก็คือเราสามารถเข้าไปขับรถคันไหนก็ได้บนท้องถนนในเมืองซานฟรานซิสโกและบางคันที่มีคนมานั่งด้วยก็จะมีบทสนทนาของรถคันนั้นๆโดยลงบน PC, PlayStation 3และ Xbox 360ในเดือนกันยายนปี2011และถูกถอดออกในปี2016ทุกแพลตฟอร์ม
โดยไม่ทราบสาเหตุจากทางผู้พัฒนาแต่สาเหตุคาดว่าจะมาจากเรื่องลิขสิทธิ์เพลงที่ใช้ในเกม Driver San Francisco ที่หมดอายุลงนั่นเองแต่เกม Driver San Francisco ยังสามารถหาซื้อในรูปแบบดีเทลหรือแบบแผ่นได้บนเว็บ Amazon ในทุกแพลตฟอร์มBattlefield 2เกมยิงในรูปแบบมุมมองบุคคลที่1ในสงครามเต็มรูปแบบฟอร์มยักษ์บน PC จากค่าย EA Games ที่สร้างปรากฏการณ์มากมายให้ชาวโลกได้ประจักษ์โดยเกมวางขายในรูปแบบรีเทลในปี2015ก่อนที่จะมาลงใน Steam และเกม Spy Online Service ที่เป็นแพลตฟอร์มการบริการเซิร์ฟเวอร์สำหรับเกมออนไลน์ที่ Battlefield 2ใช้อยู่ตอนนั้นได้ประกาศปิดตัวลงจึงทำให้เกม Battlefield 2ได้รับผลกระทบด้วยหลังจากการประชุมกันของทีมงาน Battlefield 2แล้วจึงทำให้ได้ข้อสรุปออกมาคือยกเลิกระบบออนไลน์ของเกม Battlefield 2ทั้งหมดและถอดเกมออกจากร้านค้านั่นเองแต่ก็ยังมีแฟนๆเกม Battlefield 2ที่ยังอยากสัมผัสตำนานเกมนี้จึงทำให้เกิดการเปิดเซิร์ฟเวอร์เกม Battlefield 2กันเองของแฟนๆเกมโดยปัจจุบันที่ยังสามารถเล่นได้อยู่ก็จะเป็น bf2hub.com ใครที่เป็นสายสะสมแผ่นก็ยังสามารถซื้อเกมได้ผ่านเว็บไซต์ Amazon เช่นเดียวกันStart with weird droney music, everything dark and foreboding. It's all apocalyptic and stuff. Screw this! Let's torch this mother! Bang, 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 bang! What the? Deadpool. สำหรับเกมนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากทุกคนก็คงรู้จัก Deadpool อยู่แล้วเป็นเกมที่จะให้เรารับบทเป็นซุปเปอร์ฮีโร่สุดเกรียนอย่าง Deadpool ออกไปผจญภัยในที่ต่างๆแบบเกรียนๆโดยทีม Activision โดยเกมนี้วางขายในปี2013บน PC PlayStation 3และ Xbox 360ก่อนจะถูกถอดออกในปลายปี2013ก่อนจะกลับมาวางขายอีกครั้งในปี2015โดยการอัปเกรดตัวเกมเป็นเวอร์ชัน PlayStation 4และ Xbox One และก็ยังคงถูกถอดออกอีกครั้งในปี2017ด้วยสาเหตุการหมดสัญญากับทาง Marvel ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของ Deadpool แต่เกมก็ยังสามารถซื้อในรูปแบบรีเทลหรือแผ่นได้บนเว็บไซต์ Amazon เช่นเดียวกันJust Survive หรือ H1C1 เกม Survival เอาตัวรอดซอมบี้และเป็นเกมบุกเบิกประสบการณ์แนวเกมใหม่อย่าง Battle Royale ที่เป็นเกมต้นแบบให้กับหลายๆเกมในปัจจุบันอย่าง PUBG จากผู้พัฒนา Rebek Game Company โดยเกมถูกวางจำหน่ายบน Steam ในปี2015แต่หลังจากการมาของเกมรุ่นน้องอย่าง PUBG ในปี2017ทำให้ผู้เล่นส่วนมากเลือกที่จะไปเล่นเกม PUBG แทนทำให้เกม H1C1 ได้รับผลกระทบจากเรื่องจำนวนผู้เล่นเต็มๆก่อนที่ในเดือนสิงหาคมปี2018Rebek Game Company จึงได้ทำการประกาศที่จะปิดตัวเกมลงในเดือนตุลาคม2018และยังเปิดให้ผู้เล่นที่มีเกมสามารถรีฟันเพื่อขอเงินคืนได้ด้วยแม่บริษัทจะแย่ขนาดนี้แล้วยังใจดีสมกับเป็นแผ่นหลังพี่ชายจริงThis ain't utopia. This is the real future, motherfucker. Raw Baker เกม FPS มัลติเพลเยอร์จากทางค่าย Nexon ค่ายเกมยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ที่เน้นสร้างสรรค์ความรวดเร็วในการเล่นโดยเกมนี้เคลมว่าไม่มีการหลบมุมไม่มีแคปเจอร์และจะไม่มีใครสนใจเรื่องคิวเดียสของคุณในเกม Raw Baker โดยเกมวางจำหน่ายในเดือนสิงหาคมปี2017บน Steam PlayStation 4และถูกยกเลิกวางขายและปิดตัวลงในเดือนกันยายนปี2018โดยอายุเกมเพียงแค่1ปีกับอีก1เดือนเท่านั้นสาเหตุนั้นมันก็เพราะว่าเกมนั้นไปวางจำหน่ายในช่วงเวลาเดียวกันกับ PUBG เลยทำให้ตัวเกมประสบปัญหาด้านจำนวนคนเล่นอย่างมากเลยทำให้สู้ต่อไม่ไหวปิดตัวลงในปีต่อมานั่นเอง Our guns Lawbreakers
Forza Horizon 3 เป็นเกมล่าสุดที่ถูกถอดออกจากร้านค้าเลยก็ว่าได้เกมแข่งรถตัวท็อปที่ปัจจุบันนับแค่ Forza Horizon ก็ปาไปแล้ว4ภาคด้วยกันซึ่งภาค3ก็ได้วางจำหน่ายในเมื่อปี2016ที่ผ่านมาบน PC และ Xbox One และก็ถูกถอดออกจากร้านค้าในวันที่27กันยายนปี2020โดยเป็นการประกาศจากทีมงาน The Playground Games ที่เป็นผู้พัฒนาเกม Forza Horizon ทุกภาคนั่นเองซึ่งจนกว่าจะถึงวันถอดวันวางจำหน่ายเกมก็ได้ลดราคาส่งท้ายไปเป็นแบบถาวรซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากสำหรับแฟนเกมแข่งรถเพราะเป็นเกมแข่งรถที่ยังมีรถ Toyota อยู่ในเกมให้เลือกมาขับกันอยู่ไม่กี่เกมนั่นเองแต่หลังจากการถอดการวางจำหน่ายทุกคนก็ยังสามารถซื้อเกมในรูปแบบรีเทลได้อยู่ในเว็บ Amazon เช่นเดิมเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10เกมที่น่าสนใจที่ถูกยกเลิกวางจำหน่ายไปแล้วแต่สังเกตนะครับว่าหลายๆเกมยังคงสามารถซื้อแบบรีเทลหรือแบบแผ่นได้อยู่โดยเพราะความที่เกมเป็นซิงเกิลเพลเยอร์ด้วยก็เลยยังสามารถหาซื้อเกมเล่นได้อยู่แต่ถ้าเป็นเกมมัลติเพลเยอร์ที่ไม่ใช่ Battlefield 2แล้วล่ะก็คงยากที่จะหามาเล่นสุดท้ายนี้หากใครมีเกมที่ยกเลิกวางจำหน่ายไปแล้วแต่เป็นเกมที่น่าเล่นอยู่ในความทรงจำของทุกคนสามารถเขียนแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Gamer Insight ด้วยนะครับรักน้อยแต่รักหนักสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ